นักลงทุนนักวิเคราะห์และสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Opportunity Day ของบริษัท Asia Soft Corporation จำกัดมหาชนนะคะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง3ท่านนะคะที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่2ประจำปี2553รวมถึงทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตนะคะเริ่มจากท่านแรกนะคะคุณปราโมชสุจิตรพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะคุณรัตดาวันพัฒนาพรอนันต์รองกรรมการผู้จัดการค่ะและคุณอรุณีภูลทวีผู้อำนวยการฝ่ายการเงินค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะยังไงเรียนเชิญคุณปราโมชเลยค่ะครับก็ขออนุญาตสวัสดีท่านทั้งหลายครั้งนะครับแล้วก็เข้าใจว่าวันนี้คงมีคนที่เข้ารับฟังอยู่หลายกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามอะไรจะถามระหว่างที่ผมหรือทีมงานได้พรีเซนต์หรือว่าในช่วงท้ายเราจะมีการสอบถามแล้วก็เผื่อให้ความข้อมูลความกระจ่างทั้งในเรื่องของไม่ว่าจะตัวเลขหรือว่าที่มาที่ไปของธุรกิจเราหรือว่าจะมีประเด็นไหนที่ท่านสงสัยนะครับเพราะผมเชื่อว่าจริงๆธุรกิจเราอาจจะยังค่อนข้างต้องยอมรับยังเป็นเรื่องใหม่นะครับในตลาดบ้านเราโดยเฉพาะกับนักลงทุนรายย่อยนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้ได้โอกาสมาพรีเซนต์นะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการแนะนำภาพรวมของตลาดก่อนนะครับซึ่งวันนี้อันนี้จะเป็นหัวข้อหลักๆที่เราจะมีการพูดถึงนะฮะให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับเนื่องจากบริษัท Asia Soft จุดเริ่มต้นมาเนี่ยเราได้มีการทำธุรกิจไม่เฉพาะในประเทศไทยโดยเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือเราตั้งใจที่จะให้บริการออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยในภูมิภาคก็คือ South Asia ทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยขออนุญาตนำภาพแล้วก็ตลาดที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากตัวเลขที่ท่านได้เห็นตรงนี้เนี่ยจากข้อมูลของการทำสำรวจหรือ research ของ IDC ซึ่งเป็นเฟิร์มที่ทำ research ก้านเกี่ยวกับ IT ที่ยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยได้มีการทำ research ในส่วนของออนไลน์เกมมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งเมื่อย้อนหลังกลับไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามูลค่าตลาดนะครับของเกมออนไลน์เนี่ยนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่ค่อนข้างสูงในตั้งแต่ปี2007จนถึงปีนี้คือ2010นะฮะจาก 4,000 กว่าล้านก็ขึ้นมาเป็นเกือบเท่าตัวนะครับในชาร์ตสีเหลืองที่ท่านเห็นเนี่ยนั่นคือปริมาณของอินเทอร์เน็ตยูเซอร์นะครับที่มีในประเทศในภูมิภาคนี้นะครับคือต้องยอมรับว่าธุรกิจเราเนี่ยคนที่จะมาเป็นลูกค้าเราได้เนี่ยต้องมี3อย่างอันดับแรกต้องมีคอมพิวเตอร์ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นลูกค้าเราไม่ได้อันดับที่2นะครับต้องมีหลังจากมีคอมพิวเตอร์เสร็จต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับคือสามารถคอนเนคมาที่อินเทอร์เน็ตได้แล้วต้องมีคุณภาพในระดับหนึ่งพอสมควรอันดับที่3นะฮะเป็นลูกค้าเราแล้วต้องมีตังค์นะครับถึงจะจ่ายเงินซื้อคอนเทนต์แล้วก็เรียกว่าเป็นลูกค้าของเราอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่าเราจะมีลูกค้าอยู่2ประเภทข้างหลังนะครับอันนี้คือมูลค่าตลาดถ้าเราแยกออกมาเป็นประเทศที่เราจะเห็นนะครับซึ่งประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยขออนุญาตไฮไลท์นิดนึงนะจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยในปี2010เราฟอร์แคสต์ว่าตลาดเวียดนามเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับเราแล้วแต่ถ้าถามส่วนตัวผมนะฮะผมว่าเขาแซงเราไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลของประเทศเวียดนามเพิ่มเติมให้ตอนท้ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเทศหลักๆที่เรามองว่าจาก11ประเทศในภูมิภาค South Asia เนี่ยมี6ประเทศที่เรามองว่าสามารถที่จะเข้าไปทำธุรกิจหรือมีขนาดของตลาดเพียงพอที่จะเข้าไปทำธุรกิจออนไลน์ได้นะครับแน่นอนประเทศไทยกับเวียดนามใกล้เคียงกันจริงๆอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพมากแต่เนื่องจากการเติบโตด้านไอทีเขายังช้ากว่าเราโดยเฉพาะในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์เนื่องจากระบบอินฟราในประเทศเองแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะกับ2คือเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็นlower class เราเรียกว่าชั้นระดับล่างนิดนึงนะฮะก็เลยค่อนข้างจะเติบโตตามมาทีหลังแต่มีศักยภาพเยอะนะครับขออนุญาตมาถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจที่เราทำแล้วเราเรียกที่เราเรียกว่าออนไลน์เกมเนี่ยเราแบ่งสินค้าหลักๆที่สร้างรายได้ให้เนี่ยประมาณ4ประเภทนะครับซึ่งถ้าท่านใดยังมีคำถามเดี๋ยวถามได้ว่า4ประเภทนี้มีอะไรบ้าง1นะครับเราเรียกว่าเกมแบบ MMORPG นะครับก็คือเป็นเกมที่ได้ความนิยมสูงสุดตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับกลุ่มที่2ที่เริ่มเติบโตมานะครับเราเรียกว่า casual game
casual game พูดง่ายๆก็คือเกมที่เล่นง่ายๆไม่ซับซ้อนถ้าเทียบกับนิยายก็เหมือนกับ Harry Potter หรืออาจจะง่ายกว่านั้นถ้า MMORPG เหมือน Lord of the Ring หรือ3ก๊กคืออ่านแล้วต้องใช้ความเข้าใจพอสมควรใช้สกิลพอสมควรหรือทักษะพอสมควรในการเข้าใจมันแต่ถ้าได้ลองแล้วชอบแล้วเนี่ยมันจะติดหนักติดหนักหมายถึงว่าเขาจะมีความอินไปกับเนื้อหามีความอินไปกับเนื้อเรื่องนะครับกลุ่มที่3ที่เราเรียกว่า FPS นะฮะเราเรียกว่าคำเต็มเลยคือเรียกว่า First Person Shooting ก็สรุป ง่ายๆก็คือเกมที่จำลองสถานการณ์การต่อสู้กันในการแบ่งทีมแล้วเป็นการเกมยิงเราเรียกว่าเกมยิง Shooting Game นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับหลายมีหลายเกมที่ได้รับความนิยมอย่าง Counter Strike นะครับกลุ่มใหม่ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นมาสัก2ปีนี้ซึ่งแล้วปัจจุบันคนพูดถึงเยอะขึ้นเราเรียกว่าเว็บเกมถ้าพูดง่ายๆนะฮะส่วนหนึ่งก็คือเอาง่ายๆเลยฮะถ้าท่านรู้จัก Facebook นะครับมีเกมที่ปัจจุบันเล่นกันอยู่ใน Facebook เราก็เรียกว่าเว็บเกมก็คือเป็นเกมที่เล่นผ่านเว็บไซต์ในอดีตก็คือเกมเล่นไพ่อะฮะเกมที่เล่นอยู่ในตามพวกแฟลชเกมแต่พวกนั้นมีความซับซ้อนน้อยมากแต่ปัจจุบันเว็บเกมรุ่นใหม่ๆจะมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็มีอรรถรสมากขึ้นยกตัวอย่างเกมบน Facebook จะคุณจะเลี้ยงสัตว์คุณจะทำฟาร์มจะทำอาหารนะฮะก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็มีสามารถเชื่อมต่อไปยังเพื่อนๆคุณมีคุณสมบัติหลากหลายอันนี้เราเรียกว่าเว็บเกมนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยในตลาดไทยเองเนี่ย MMORPG ประมาณครึ่งนึง Casual Game ประมาณ 19% FPS เติบโตขึ้นมากนะฮะมีเกือบ 30% แล้วก็เว็บเกมก็ขึ้นมาหน่อยนึงนะจะเห็นได้ว่าวันนี้คนเล่น MMORPG ในตลาดไทยน้อยลงถ้าพูดง่ายๆก็คือน้อยลงอะถ้าเทียบอดีตเพราะอะไรเพราะว่ามีกลุ่มนึงไปเล่น Casual Game มากขึ้นกลุ่มนึงไปเล่น FPSอีกกลุ่มหนึ่งก็เริ่มไปสนใจเรื่องเว็บเกมนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าฐานลูกค้ามันอยู่เท่าเดิมนะฮะแล้วแบ่งออกไปจริงๆแล้วลูกค้าเราก็ไม่ได้ตกหรอกฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะทุกวันเนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นมีคนเข้ามาลองคอนเทนต์แบบเกมมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เติบโตไปด้วยกันแต่เป็นแต่ว่าลักษณะของ market share หรือคอนเทนต์หรือเกมที่มีให้บริการเนี่ยมันมากขึ้นนะก็เป็นการแบ่งออกไปนะครับส่วนในสิงคโปร์กับในมาเลเซียก็มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับMMO ก็ยังเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ Casual Game กับ FPS แต่จะสังเกตว่า FPS ในสิงคโปร์กับมาเลเซียมีไม่เยอะเท่าเมืองไทยนะครับคราวนี้ขออนุญาตพูดถึงในส่วนที่เกี่ยวกับเมืองไทยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นใน First Half ของปีนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับในปีครึ่งปีแรกเนี้ยทาง Asiasoft ที่เมืองไทยเนี่ยก็ได้มีการเปิดเกมใหม่ขึ้นมา1เกมในช่วงตั้งแต่ไตรมาสแรกนะครับก็ได้รับความประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับ overall อีก 4% ของรายได้รวมนะครับจากการเปิดเกมนี้นั่นทำให้เรารายได้ในไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส1ปีนี้เนี่ยมีผลกำไรที่ดีขึ้นถ้าเทียบทั้ง Q on Q กับทั้งเรื่องของกับปีที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกสิ่งนึงที่เราได้ทำก็คือเรามีการเปลี่ยนเว็บเปลี่ยนหน้าตาของเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องเกมโดยเฉพาะกับ playpark.com นะครับซึ่งก็สามารถทำให้เราเพิ่มปริมาณลูกค้าที่เข้าสู่เว็บมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น2กิจกรรมหลักๆที่เราได้ทำนะครับส่วนในต่างประเทศนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวเกมใหม่2เกมนะทั้งในสิงคโปร์และมาเลย์ก็คือ1คือเกม Ray City เปิดในเดือนเมษายนนะครับเป็นเกมที่เกี่ยวกับแนวรถแข่งส่วนที่2คือเกม Monster Forest เกี่ยวกับเกมแห่งการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งเปิดในช่วงเดือนก็เรียกพฤษภาคมนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับแล้วรวมถึงเราก็มีการจัดงานเกมเฟสติวัลประจำปีในช่วงนั้นใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่เราได้ทำในครึ่งปีแรกนะครับรวมถึงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำแล้วเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อเรื่องของ bottom line หรือว่าผลกำไรของเราเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ถ้าท่านหลายท่านได้ติดตามบริษัทเราเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเราค่อนข้างมีปัญหาที่ต่างประเทศในเรื่องของผลกำไรเพราะเนื่องจากเราไม่สามารถสร้างรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นจากเกมใหม่ๆแล้วต้นทุนเดิมกับ operation เดิมที่มีอยู่เนี่ยก็ทำให้เราติดลบในต่างประเทศตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีนี้เราก็มีการรวมทีมแล้วก็รวม operation ในระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นจากเห็นว่าในปลายปีเรามีพนักงานเกือบ200คนใน2ประเทศนี้รวมกันนะในครึ่งปีแรกนี้เราก็ลดเหลือประมาณ140คน
นะครับรวมถึงได้ย้ายพนักงานบางส่วนซึ่งมีไม่ซึ่ง